วัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำคลิปการทำทุเรียน2ยอดนะครับพอดีเพื่อนผมนะครับที่เป็นเจ้าของสวนทุเรียนที่จังหวัดชุมพรนะเขามาเยี่ยมมาเที่ยวที่เปลงปลูกของผมนะครับแล้วเขามาเจอต้นนี้นะครับเขามาเจอต้นนี้พอดีเขามาเห็นแล้วเขาบอกว่าต้นนี้เนี่ยสามารถทำเป็น1ต้นเนี่ยสามารถทำทุเรียนเป็น2ยอดได้เลยนะครับคือเขามียอดที่เขาตั้งเป็นตัววายเนี่ยอย่างเงี้ยมาดูครับมาดูใกล้ๆเนี่ยนี่นะครับเห็นไหมดูตรงยอดตรงนี้นะครับมันจะเป็นตัววายขึ้นมานะครับยอดที่มันเป็นตัววายขึ้นมาอย่างนี้นะครับขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยคือเราสามารถทําให้เป็น2ยอดได้เลยนะครับเพราะว่าเราก็จะทําการค้ําเขานะครับให้ยอดเขาขึ้นคู่กันไปแบบนี้นะแล้วก็การแต่งกิ่งด้วยนะครับการแต่งกิ่งทุเรียนนะอย่างที่เพื่อนผมมาแล้วเพื่อนผมก็ชี้นะครับก็คือกิ่งเล็กๆอย่างนี้นะครับกิ่งเล็กๆอย่างเงี้ยกิ่งเล็กๆอย่างเงี้ยครับการเจริญเติบโตมันจะไม่ดีนะครับแล้วก็กิ่งเนี้ยพอโตขึ้นเนี่ยมันก็จะไปบังร่มเงากับกิ่งนี้ด้วยครับเพราะฉะนั้นเราตัดเลยนะครับส่วนการตัดกิ่งเนี่ยเพื่อนผมบอกมานะครับเจ้าของสวนทุเรียนก็บอกมาก็คือให้ตัดให้ติดโคนต้นเลยนะอย่างเงี้ยกิ่งเล็กนี่ตัดเลยครับตัดให้ติดโคนต้นเลยนะครับเพราะว่าแล้วเดี๋ยวเราก็ใช้ยาที่ผมบอกนะครับตัวเมทาเล็กซิลนะผสมน้ํานะครับแล้วก็ป้ายแผลไว้อย่างนี้นะครับป้ายแผลไว้อย่างนี้นะคือตัวนี้ก็คือเป็นยาทาแผลนะผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับเป็นยาทาแผลกันเชื้อราด้วยนะครับก็ตัดออกเลยนะครับทีนี้กิ่งนี้นะครับกิ่งนี้ก็มันก็จะไปบังยอดใหม่นะมันจะไปติดยอดใหม่นะครับตัดเลยครับอย่าไปเสียดายนะครับการตัดเต็งกิ่งต้นทุเรียนนะครับอย่าไปเสียได้นะครับดูกิ่งที่อย่างนี้นะครับเราจะได้เป็น2ยอดอย่างนี้นะครับเห็นไหมอันนี้ก็ผมก็จะมาทดลองทําดูนะครับอันดับแรกคือก็ต้องเริ่มแต่งกิ่งก่อนนะครับแต่งกิ่งที่มันเป็นกิ่งซ้อนอย่างนี้นะครับกิ่งเล็กๆอย่างนี้เราตัดทิ้งเลยนะครับกิ่งอย่างนี้นะครับกิ่งอย่างนี้นี่เห็นไหมครับเขาจะเบี่ยงออกนะครับมันจะไม่ซ้อนกันนะกิ่งอย่างนี้นะครับเดี๋ยวไอ้ด้านบนเนี่ยเดี๋ยวให้มันโตกว่านี้เราค่อยตัดก็ได้นะครับแล้วก็ไอ้แขนงเล็กๆที่ออกมาใกล้ๆลำต้นอย่างนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีแขนงอะไรอย่างนี้เราไม่ต้องการนะครับตัดทิ้งเลยครับคือเราต้องการให้แขนงมันตัดทิ้งนะครับเราต้องการให้ให้กิ่งช่วงนี้มันโล่งนะครับช่วงแล้วก็ไปให้มันเขาแตกกิ่งที่ปลายใบนะเพราะว่าเราต้องการให้โคนกิ่งมันใหญ่นะครับเราต้องการให้โคนกิ่งมันใหญ่ถ้ามันมีอย่างเงี้ยใกล้ๆอย่างเงี้ยเราสามารถตัดออกได้เลยนะครับแล้วก็กิ่งนี้นะครับกิ่งนี้มันเป็นกิ่งเล็กก็จริงนะครับแต่ว่าทิศทางที่กิ่งมันออกมันไม่ได้ไปซ้อนทับกับกิ่งอื่นนะคือเน้นกิ่งที่ทิศทางมันซ้อนทับกับกิ่งอื่นนะครับให้เราตัดออกเลยนะครับกิ่งที่มันซ้อนทับกับกิ่งอื่นนะส่วนต้นทุเรียนที่ขนาดเล็กอย่างนี้เราไม่ต้องไปไว้เยอะนะครับเดี๋ยวพอมันโตขึ้นเราค่อยไปเลือกกิ่งเอานะครับเพราะฉะนั้นกิ่งที่อยู่ตามโคนต้นอย่างเงี้ยเราสามารถตัดออกได้เลยนะเราสามารถตัดออกก่อนได้เลยนะครับส่วนของผมเองเนี่ยหลังจากตัดแล้วผมก็จะใช้ตัวยานะตัวนี้นะครับซึ่งเป็นเมทาเล็กซิลนะที่ผมเคยทําคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับเป็นเรื่องยาทาแผลทุเรียนนะพอเราตัดแล้วเราก็ทาแผลนะครับทาแผลเขาไว้นะครับยาตัวนี้จะเป็นตัวช่วยป้องกันเชื้อรานะเชื้อราที่จะเข้าต้นได้นะครับตัดแล้วเราก็ทาแผลเขาไว้นะครับทาแผลเขาไว้นะครับที่เราตัดนะที่เราตัดออกเราก็ทาให้หมดนะครับมันเป็นยาทาแผลนะครับยารักษาแผลทุเรียนนะครับตัดออกครับทาไว้นะครับมากนะเราตัดตรงไหนเราก็ทาตรงนั้นนะครับจําไว้นะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วการทำให้กิ่งนี้นะครับเป็นยอดนะเราก็ต้องใช้ไม้ค้ำนะครับผมก็จะใช้ไม้ค้ำนะแต่ไม้เนี่ยค้ำเนี่ยผมจะปักไกลๆหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะไปโดนรากทุเรียนนะครับผมจะไม่ปักใกล้นะผมจะไม่ปักใกล้โคนนะครับอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ผูกไว้นะครับให้กิ่งนี้เนี่ยให้กิ่งนี้ผมต้องการให้กิ่งนี้มันขึ้นเป็นยอดอีกยอดหนึ่งนะก็คือเดี๋ยวจะปลูกไว้นะครับปลูกไว้ก่อนนะครับปลูกให้กิ่งเขาชันไว้นะครับปลูกประมาณนี้นะครับ
ผูกหลวมๆนะครับไม่ต้องผูกตึงมากนะพอให้กิ่งเขาชันขึ้นก็พอนะครับผูกหลวมๆไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เขาขยายลำต้นได้นะครับผูกหลวมๆไว้ทีนี้ก็มาดูกิ่งอีกครับกิ่งไหนที่มันซ้อนครับกิ่งนี้ครับตัดเลยครับกิ่งนี้มันเบี่ยงออกไปทางนู้นนะครับไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กิ่งคะเนงเล็กๆอย่างนี้นะครับแต่งออกเลยครับเพราะว่าจะให้เดี๋ยวเราจะให้กิ่งพวกเล็กๆพวกนี้เป็นกิ่งเป็นยอดใหม่ออกมาเลยนะทำเป็นทุเรียน2ยอดไปเลยนะครับ2ยอดไปเลยแล้วก็กิ่งนี้นะที่ผมเอาเชือกกล้วยดามไว้อย่างนี้ก็คือใบมันถึงดินนะครับพอใบมันถึงดินแล้วเนี่ยใบทุเรียนเนี่ยมันจะติดเชื้อรามาจากดินได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมจะยกกิ่งไว้นะครับผมจะดึงกิ่งไว้ไม่ให้รากทุไม่ให้กิ่งมันถึงดินนะครับนี่นะครับก็ทดลองนะครับจะทดลองทำเป็นทุเรียน2ยอดนะครับจะทดลองทำเป็นทุเรียน2ยอดดูนะครับเดี๋ยวปักใหม่ก่อนกิ่งมันยังไม่ตรงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวปักให้กิ่งมันตรงๆก่อนครับนี้นะครับก็คือเป็นทริคเล็กๆนะครับจากเพื่อนผมที่เป็นเจ้าของสวนทุเรียนนะซึ่งมาได้มาพูดคุยกันแล้วมันก็เป็นแนวทางที่ดีนะครับว่าทุเรียนที่มี2ยอดอย่างเงี้ยมันก็จะได้กิ่งที่เยอะขึ้นนะเพราะว่ายอดนี้เขาก็จะมีกิ่งออกมานะครับยอดหลักเขาก็จะเป็นกิ่งออกไปด้วยนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับส่วนกิ่งที่มันซ้อนทับกันนะครับเราก็ทำการตัดเลยนะครับทำการตัดมันออกเลยนะครับ ซ้อนทับนะครับตัดทิ้งเลยนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยๆแต่งกิ่งกันไปเรื่อยนะครับ แล้วเดี๋ยวก็ค่อยมาชมกันนะครับว่าเป็นทุเรียน2ยอดนะครับทุเรียน2ยอดมันจะเป็นยังไงนะครับพอดีต้นนี้มันได้กิ่งนะครับมันได้กิ่งที่ผมบอกนะกิ่งด้านข้างกิ่งเนี้ยมันขึ้นเป็นตัว Y นะครับมันขึ้นเป็นตัว Y ซึ่งถ้าอย่างเพื่อนผมเนี่ยที่เป็นเจ้าของสวนทุเรียนที่ภาคใต้เนี่ยอย่างเพื่อนผมเค้าก็ทํานะครับเขาก็ทำเพราะว่ามันมีต้นทุเรียนต้นหนึ่งนะครับที่มันติดโรคนะครับยอดหลักมันติดโรคอ่ะแล้วยอดหลักมันใกล้ตายนะครับคือพอติดโรคปั๊บเขาต้องขูดไอ้ตัวเปลือกมันออกใช่ไหมครับพอขูดตัวเปลือกมันออกแล้วก็รักษาเนี่ยต้นทุเรียนมันหายจากโรคจริงครับแต่ว่าแกนข้างในต้นมันอ่ะจะเริ่มผุเริ่มเปื่อยนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะหักทิ้งไปนะเพื่อนผมเขาก็เลยทำแบบนี้แหละครับลักษณะคล้ายกันก็คือทำเป็นยอด2ยอดไว้เลยนะครับเพราะถ้ายอดหลักเขาผุเขาหักไปนะครับเขาก็จะมียอดอีกยอดหนึ่งเป็นตัวทำลูกให้กับเขาได้อีกนะครับซึ่งมันเป็นการดีนะจากที่เราพูดคุยกันนะครับจากที่ผมพูดคุยกันก็คือว่ามันจะเป็นการดีกว่านะครับกับการดีกว่าที่ทุเรียนเรามียอดเดียวนะเพราะว่าถ้าเราไว้ยอดเดียวเลยเนี่ยถ้ายอดหลักของเรามันหักเนี่ยคือต้นนั้นเราเสียหายเลยนะครับแต่ถ้าเราทำไว้2ยอดอย่างเงี้ยมันเป็นการเซฟตี้อ่ะพูดง่ายๆเหมือนการเซฟตี้นะครับถ้ายอดใดยอดหนึ่งมันเสียหายนะครับเราก็ยังมีอีกยอดหนึ่งให้ลูกให้ผลเราได้นะครับของผมเนี่ยจากที่ผมดูในแปลงเนี่ยมันจะมีกิ่งตัววายอย่างนี้หลายต้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำเป็น2ยอดไว้นะครับส่วนบางต้นที่มันไม่มีก็เราก็ไว้แค่ยอดเดียวได้นะนะครับแล้วก็การตัดแต่งกิ่งของเพื่อนผมนะครับก็อย่างที่บอกนะหนึ่งคือกิ่งที่มันซ้อนทับกันนะครับกิ่งที่มันซ้อนทับกันก็อย่างที่ผมชี้ให้ดูนะครับก็คือใบกิ่งมันอยู่ใกล้กันนะครับแล้วใบมันซ้อนทับกันนะครับเป็น2ชั้นอย่างนั้นนะครับพอเวลาเจอหน้าฝนนะครับหน้าฝนซึ่งแดดมันน้อยเนี่ยแดดมันจะส่องลงไม่ถึงกิ่งล่างนะเพราะฉะนั้นมันจะทำให้กิ่งล่างเนี่ยการเจริญเติบโตมันจะช้ากว่านะครับ
เพราะเราตัดออกเลยนะครับแล้วก็เลือกลักษณะกิ่งที่มันค่อนข้างที่จะแข็งแรงสมบูรณ์นะเอาไว้นะเดี๋ยวไปดูอีกต้นนึงครับต้นนี้ก็มีการมีกิ่งซ้อนทับเหมือนกันนะนี่มาดูลักษณะกิ่งนี้นะครับมันจะเห็นชัดนะครับมาดูกิ่งนี้ครับมานี่ฝั่งนี้ครับกิ่งนี้เห็นไหมครับเห็นที่ลำต้นไหมกิ่งมันอยู่ใกล้กันนะครับแล้วก็เขาออกไปในทิศทางเดียวกันนะครับมันก็จะกลายเป็นกิ่งซ้อนทับเห็นไหมครับกิ่งเนี้ยกับกิ่งเนี้ยกิ่งนี้กับกิ่งนี้นะครับมันจะซ้อนทับกันนะคือเข้าไปในทิศทางเดียวกันเลยนะครับอย่างเงี้ยซ้อนทับแน่นอนนะครับแล้วค่อยมาเลือกเอานะครับว่าเราจะเอากิ่งใดไว้นะครับ ให้ดูระยะห่างนะครับถ้าอย่างเงี้ยผมก็จะเลือกกิ่งล่างไว้นะผมจะตัดกิ่งบนทิ้งนะครับเพราะว่าระยะห่างช่วงเนี้ยมันก็ค่อนข้างห่างอยู่นะครับเวลามันจะยากตรงเวลาที่เราต้นใหญ่แล้วเราขึ้นต้นนะครับมันจะยากเพราะฉะนั้นเราก็ตัดกิ่งนี้ครับเพราะว่ากิ่งข้างบนเนี่ยมันไปคนละทางกันอยู่แล้วนะครับมันเห็นไหมมันเฉียงออกไปคนละทางใช่ไหมครับแต่กิ่งเนี่ยเขาเรียกกิ่งซ้อนนะครับลักษณะนี้เขาเรียกกิ่งซ้อนนะซ้อนทั้งซ้อนนะครับนี่กิ่งซ้อนแน่นอนนะครับเลือกตัดได้เลยนะครับแล้วแต่เรานะครับตัดกิ่งใดกิ่งหนึ่งก็ได้นะครับนะครับต้นทุเรียนในแปลงของผมนะครับจากที่เพื่อนผมได้เข้ามาชมแล้วเนี่ยก็การเจริญเติบโตดีครับเพื่อนผมบอกมาว่าก็รักษาได้ดีนะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากพวกปุ๋ยและก็อาหารนะครับปุ๋ยและก็อาหารนะซึ่งเพื่อนผมเขาได้ทดลองมาแล้วนะว่าไอสูตรที่เขาให้ผมใช้เนี่ยเป็นสูตรที่ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วนะครับค่อนข้างที่จะดีแล้วเพราะเขาได้ทดลองมาเยอะแล้วนะครับเยอะกว่าผมนะเพราะเขาทำสวนทุเรียนมาก่อนนะครับเขาได้ทดลองมาเยอะกว่าเขาเล็งเห็นแล้วว่าสูตรนี้มันดีนะครับเขาก็เลยใช้สูตรนี้มานะครับก็คือต้นขนาดนี้เนี่ยเพื่อนผมบอกว่าแต่งกิ่งได้แล้วนะครับคือใบมันเยอะเกินนะครับใบมันเยอะเกินแล้วนะครับก็สมควรที่จะแต่งกิ่งได้แล้วนะครับแต่ว่าการแต่งกิ่งทุเรียนน่ะก็คือแนะนำว่าให้แต่งกิ่งช่วงที่ไม่มีฝนนะไม่มีฝนไม่มีความชื้นมันน้อยอ่ะครับคือถ้าเราไปตัดกิ่งตอนที่มันมีความชื้นเยอะเนี่ยมันก็มีโอกาสเกิดโรคได้นะครับโรคเชื้อราพวกนั้นนะครับแต่อย่างผมเองเนี่ยผมก็จะใช้ยาทาแผลนะซึ่งเป็นอย่างที่ผมเคยทำคลิปไปนะครับเป็นเมทาเล็กซิลนะครับใช้ทาแผลนะครับไว้นะครับป้องกันเชื้อราแต่ถ้าช่วงฝนตกเนี่ยเราก็ต้องหมั่นทาบ่อยๆนะครับเพราะว่าไอ้ตัวยาเนี่ยมันก็ละลายน้ำไปได้เหมือนกันนะครับก็เราก็หมั่นเข้ามาถ้าเราจะตัดกิ่งตอนที่ช่วงหน้าฝนเราก็หมั่นทายาเข้าหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้เชื้อรามันเข้าไปทำลายต้นของเราได้นะครับขอบคุณที่รับชมครับ